งานปีใหม่เขาต้องมีธีมใช่ไหมบริษัทนี้ก็เลยจัดเป็นธีมสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้โหเรียกว่าจัดเต็มฮะแต่ว่ามีหนึ่งไฮไลท์ที่เขาแชร์กันเป็นยังไงธีมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องมาแบบนี้ใส่ถุงมาเลยเหรออยู่ในถุงนะมาพร้อมถุงพร้อมแพ็คขายเลยนะตุ๊กตานางรำรุ่นวีนฉ่ำอยู่ในถุงนะครับแปะป้ายราคา69บาทด้านบนมีกระดาษระบุว่าตุ๊กตานางรำรุ่นวีนฉ่ำเป็นที่ฮือฮานะครับเจ้าของโพสต์บอกว่าเนี่ยเพื่อนจะไปงานปีใหม่ของบริษัทแต่เขาคิดเขาบอกว่าเขาตั้งไว้เป็นธีมสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเขาบอกโอ้โหธีมก็ยากพอสมควรก็เลยมาปรึกษาว่าเอ๊ยยังไงดีก็เลยลงตัวเป็นนางรำดีกว่าไหมเขาบอกเหตุผลที่เลือกเนี่ยเพราะคิดว่าส่วนใหญ่ไม่น่าจะมีใครเลือกเป็นนางรำมั้งก็เลยเอาแบบนี้ดีกว่าพอโพสต์ออกไปมีคนแชร์เป็นจำนวนมากเลยนะฮะเขาบอกโอ้โหนี่เรียกว่าลงทุนมากงานนี้ชาวเน็ตก็กดไลค์กันนะฮะสนั่นเลยนะครับบางคนแซวนะบอกว่าถ้าสร้างเป็นหนังคือทำเงินหมื่นล้านชนะบาร์บี้ได้เลยนี่โอ้โหเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะมีธีมแปลกๆบางคนสวมสารพระภูมิไปงานเลยก็มีปลายปีต้นปีแบบนี้เนี่ยมักจะมีอะไรแบบนี้ให้ฮือฮากันอยู่เสมอครับ